ถ้าพูดถึง CPU ที่มีกราฟิกการ์ดในตัวเนี่ยก็คงต้องนึกถึง AMD Ryzen G Series กันอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเพราะว่าตัว CPU เนี่ยมันสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้แทบจะทุกเกมออนไลน์เลยก็ว่าได้ครับแล้วถ้ามันมีชิปตัวนึงครับผมที่มันสามารถเล่นเกมระดับพวก PS5 เนี่ยมันจะขนาดไหนครับและวันนี้ครับผมทาง Advice ครับก็ได้ CPU มาแล้วครับผมจากทาง AMD ครับผมซึ่งเป็น AMD Ryzen 7 8700G นั่นเองครับ8คอร์16เทรดครับผมเป็นสถาปัตยกรรม Zen 4หรือ4นาโนเมตรครับผมและที่สำคัญมีชิปกราฟิกการ์ดอยู่ในตัวด้วยอย่าง AMD Radeon 780M สถาปัตยกรรม RDNA 3และว้าวสุดเลยนะครับอย่างพวกรุ่นพี่ที่เป็นการ์ดจอไม่ว่าจะเป็น RX 7000 Series หรือ RX 6000 Series เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์สำคัญเลยนั่นก็คือพวก High RX SSR นะครับผมตัวนี้ครับ CPU เพียวๆเขาก็เปิดได้เช่นกันครับผมไม่ว่าจะเป็น SSR หรือจะเป็น Fleet Motion Frame หรือ Frame Gen นั่นเองครับผมทีนี้ครับเรามาดูสเปคกันดีกว่าแบบคร่าวๆนะผม CPU ครับเราใช้ AMD Ryzen 7 8700G นะครับผม8คอร์16เทรดด้วยกันมีบูตคอร์อยู่ที่ 5.1 ครับผมเมนบอร์ดเป็น X670E จาก Aorus Master ครับและแรมครับผมให้ไปเลยครับผม 32GB 5600 Expo เป็นที่เรียบร้อยครับผมทีนี้ครับเรามาทดสอบประสิทธิภาพ CPU กันดีกว่าครับผมไม่ว่าจะเป็น CPU Z หรือ Cinebench ครับและที่สำคัญใครที่เป็นสาย Creative ครับผมตัวนี้ครับก็จะมี AI เข้ามาช่วยกับซอฟต์แวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Adobe ในการเรนเดอร์ภาพหรือการทำกราฟิกครับผมเราก็มีทดสอบกันให้ดูครับรวมไปถึงการทดสอบเล่นเกมแบบเพียวๆกันด้วยนะก็ต้องบอกเลยนะครับผมสำหรับ CPU Box ตัวนี้นะครับผมเกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยเจอครับ CPU Box ที่เล่นเกมแบบไหวชิลแทบจะทุกเกมเลยแทบไม่ต้องพึ่งการ์ดจอใช้แค่เฟรมเจนก็เพียงพอแล้วครับผมหากใครเนี่ยสนใจ CPU แรงๆแบบนี้จากทาง AMD นะครับผมต้องบอกเลยว่าช็อปได้เลยครับผมที่ Advice ไม่ว่าจะเป็นหน้าสาขาทั่วประเทศรวมไปถึงสปป.ลาวหรือสะดวกสุดเนี่ยก็ช็อป Advice ออนไลน์ที่เว็บไซต์ advice.co.th กันได้เลยนะครับผมหากใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมขอฝากด้วยครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมบอกเลยว่า CPU สะเทือนแน่นอนครับ